ิญพุงวันนี้จะพาไปกินอาหารเช้าตอนสายๆกับร้านอิ่มอุ่นที่บางแสนกันครับผมบอกเลยครับร้านนี้เมนูเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นโจ๊กข้าวต้มแห้งไข่กระทะปลาท่องโขและติ่มซำหลากหลายชนิดจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับมาทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอิ่มอุ่นอยู่ชายหาดบางแสนตรงแหลมแท่นเลยต้องบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์เขาคืออาหารเช้าตอนบ่ายงงไหมของกินตอนเช้าเนี่ยมันไม่มีมันปิดไปแล้วเพราะเขาจะเปิดแบบ6 โมงเช้าปิดเที่ยงเราตื่นก็เที่ยงแล้วเช็คเอาท์จะไม่ทันแต่ร้านนี้คอนเซ็ปต์เขาคือร้านอาหารเช้าที่เปิดตอนบ่ายปิดนู่น3 ทุ่มผมก็เลยบอกเฮ้ยน่าสนใจมันไทป์เราเลยเราตื่นสายไงคือจะมาบ่ายก็ได้กินโจ๊กมีโจ๊กมีอะไรให้กินแบบเป็นมื้อเช้าเฮ้ยฟิลนี่แหละใช่เลยผมเลยตามมาครับที่นี่ซึ่งอาหารเยอะมากแล้วเป็นฟิลอาหารเช้าแบบติ่มซำร้อนๆอะไรเงี้ยอากาศก็ค่อนข้างร้อนอย่างกันนะที่เราสั่งกันมาเนี่ยแบบเยอะมากแล้วก็จะมีไข่กระทะยักษ์เบิ้มมากทุกคนดูมาเป็นกระทะจริงๆใช้กระทะจริงๆเอาไปผัดต่อได้เลยเนี่ยเขาให้กลับบ้านก็จะมีไข่กระทะมีข้าวต้มแห้งเป็นซีฟู้ดหน้าล้นๆเลยแล้วก็โจ๊กหน้าล้นเหมือนกันเป็นโจ๊กรวมมิตรนะก็คือมีหมูมีปลามีกุ้งโอ้ยสารพัดอะเราติดทะเลไงใช่ไหมแล้วก็จะเป็นอส่วนหอยนางรมแล้วก็พวกติ่มซำทั้งหลายเยอะมากจริงๆมีเยอะกว่านี้อีกนะแต่แบบไม่ไหวแล้วมันเยอะมากแล้วก็จะมีของทอดนะปลาตั้งโก๋เคยกินไหมปลาตั้งโก๋ตอน4 โมงอ่ะเคยกินไหมมีปลาตั้งโก๋ซาลาเปาลาวาทอดนะครับผมทอดมันกุ้งปลาหมึกชุบแป้งทอดแล้วก็แฮกกึ่นทอดนี่แหละบอกเลยทีเด็ดอีกอย่างนึงมีบักกุเต๋เขาบอกว่าบักกุเต๋ที่เนี่ยสูตรเหมือนสิงคโปร์น้ำใสๆหอมๆไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะเรามากินอาหารเช้าใช่ไหมอย่างแรกที่เราอยากกินคือโจ๊กมาดูโจ๊กเนี่ยเครื่องเขาเบิ่มมากแล้วเด็กอ้วนอย่างเราเห็นไข่เป็นไปได้หูยเดี๋ยวนะข้าวเนื้อเนียนมากทุกคนผมให้ดูข้าวดูดิผมขอชิมข้าวก่อนนะลองดูว่าข้าวจะเป็นไงข้าวเปล่าๆเน้นไปทางหอมแล้วเนื้อละเอียดละมุนมากถ้าเรานึกนะร้านโจ๊กเขาจะเอาข้าวต้มไปใส่ในน้ำแล้วก็คนจนกว่ามันจะเละแต่อันนี้คือเนื้อแบบดูดิดูเนื้อของโจ๊กดิเห็นป่ะโอ้ยดีมากแล้วเราเด็กอ้วนมีไข่ยังไงครับนี่ระเบิดไข่ครับลาดลงไปนะแล้วก็คุกไข่ดูเนื้อดิดูเนื้อโจ๊กดิโหยไม่ได้กินโจ๊กอย่างนี้มานานแล้ววะไม่ใช่เลยนะตื่นไม่ทันเหยาะแม็กกี้ซะหน่อยเพิ่มความหอมละมุนเอาละนี่ทุกคนแล้วหมูนี่ก้อนเบิ่มเริ่มเบิ่มเทิมเลยนะดูดิโหเนื้อเนียนมากอร่อยมากเลยอ่ะเนื้อมันละมุนมากอ่ะโหยกรุงเทพไม่ค่อยเจอโจ๊กอย่างเงี้ยเนื้อละเอียดละมุนกลมกล่อมกลมกล่อมดีมากถ้าบรรยากาศว่าตอนนี้อุณหภูมิสัก20 องศาหนาวนะมันจะฟินมากขณะอากาศร้อนๆยังฟินอ่ะคำใหญ่ๆว่าหมูอ่อนจากโจ๊กไม่ได้อร่อยจริงอีกอย่างที่ขายไม่ได้ร้านนี้ขึ้นชื่อเลยข้าวต้มแห้งอ่ะข้าวต้มแห้งหน้าตาเป็นยังไงมันก็จะเป็นข้าวที่มีเครื่องและก็แห้งแต่นี่เขามีน้ำจิ้มซีฟู้ดทุกคนเราเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดราดอ่ะเอาละนี่จริงๆเขาต้องคุกวะคุกมันคุกไม่รู้อะซัดก่อนละกันรสน้ำซุปตามน้ำซุปดีมากวิธีการกินอีกอย่างนึงนะเราเทเบิ้มไปเลยนี่แล้วเราจะสั่งข้าวต้มแห้งทำไมวะรู้แหละมันคุกขิกคุกขิกไงแล้วก็คุกทุกคนนี่ไงกุ้งเกิ้งนะกุ้งตัวเบิ้มเบิ้มปลาหมึกเบิ้มนะดูดิเราก็จิ้มซีฟู้ดราดเข้าไปไปครับข้าวต้มแห้งที่นี่คือน้ำซุปคือดีมากตอนแรกอ่ะเรายังไม่ใส่น้ำซุปกินมันก็จะเป็นอีกฟิลนึงพอใส่น้ำซุปไปนิดนึงให้มันคลุกคลิกคลุกคลิกน้ำแบบมันละมุนมากน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่คือจี๊ดจ๊าดอ่ะใครไม่กินรสจัดนี่เบาๆเลยนะผมนี่เริ่มเผ็ดแล้วตอนนี้ข้าวต้มแห้งนี่คือดีอ่ะใครง่วงๆมาเดินจิ้มซีฟู้ดสักหน่อยตื่นโจ๊กกับข้าวต้มแห้งดีไม่น่าของขึ้นชื่อที่นี่เลยแบบดีจัดๆอ่ะและนี่ครับไข่กระทะจานยักษ์มันไม่ใช่จานสิไม่กระทะยักษ์ก็คือดูด้วยสายตาเนี่ยไข่มี1 2 3 4 5 6 7ฟองมีหมูกรอบกุนเชียงหมูยอแฮมไส้กรอกแล้วก็หมูสับปูอัดโอ้ที่พูดมาโคตรเยอะเลยมีกุ้งด้วยลืมกุ้งและแอบเห็นมีปลาหมึกด้วยโอ้เอาหมูกรอบไปเลยกินแต่หน้านะข้างล่างหมูกรอบหมูสับน้องไปดูดิลองพื้นด้วยหมูสับนี่ไข่กระทะข้างล่างเนี่ยเขาจะเกียมๆหน่อยนะแต่ข้างบนไข่ยังเยิ้มๆอยู่เต็มๆคำคนชอบกินไข่กระทะน่าจะชอบเพราะมันสะใจมากเครื่องมันแน่นมากจริงมันดีมากมันดีไปหมดเลยนี่ดีกว่าอ๋อส่วนกระทะร้อนทุกคนตอนมามันก็ร้อนแหละแต่ตอนนี้อ๋อส่วนไม่ได้ร้อนผมเนี่ยร้อน
อุ้ยบางแสนแดดร้อนเหมือนกันนะวันนี้อ๋อส่วนกระทะร้อนหอยนางรมนี่อ๋อส่วนหอยนางรมหอยนางรมอวบมากอวบอั่นมากแน่นแน่นเบิ่มเบิ่มเลยแล้ววิธีกินก็นี่นี่เป็นซอสพริกนะน่าจะเป็นซอสพริกศรีราชานะข้นๆอย่างนี้นุ่มมากแล้วรสชาติอ๋อส่วนพริกไทยหอมๆกลมกล่อมกลมกล่อมไม่เลี่ยนหอยนางรมสดมากบางคนจะบอกเฮ้ยขี้หมูบางหอยนางรมไม่สดคือมันไม่สดไม่ได้เว้ยเนี่ยตอนนี้ผมนั่งเนี่ยเห็นทะเลคือมันติดทะเลไงมันต้องสดแน่นอนแหละเพราะว่าเขาน่าจะมาจากทะเลอ่ะอุ้ยรสชาติดีมากเลยอ่ะละมุนละมุนแล้วซอสพริกอร่อยไม่รู้ซอสพริกอะไรอ่ะกินแล้วผมไม่รู้เรื่องเหมือนกันโอ้อาหารร้านนี้โหดอยู่นะผมว่านั่งดูอยู่มันใหญ่มากมันเบิ่มมากอ่ะมันใหญ่พอๆกับไข่กระทะเลยนี่คือร้านไม่ได้จ้างอย่างที่ผมบอกผมมาเองไว้เพราะว่าผมตื่นสายแล้วผมอยากมาหาของกินตอนเช้าไงแล้วมันไม่เคยทานคือมันดีไงเราเลยอยากมานำเสนอมาเรามาจัดการติ่มซำกันดีกว่าขอก่อนเลยนะทุกคนฮะเก๋าฮะเก๋านะฮะเก๋าไปผมชอบแบบจิโฉเบิ่มเบิ่มเฮ้ยอร่อยใช่อ่ะหอมพริกไทยมากแล้วก็ตัวแป้งเหนียวหนึบเหนียวหนึบแบบอุ้ยตัวแป้งฮะเก๋าที่คุมเนี่ยดีมากเลยมูฟออนไม่ได้เลยแต่อยากกินอย่างอื่นฮะเก๋าก็อยากกินนี่ดีกว่าเบคอนพันเห็ดเข็มทองครับผมก็จะมีของกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกแต่เราสายเบคอนนะนี่สายเด็กอ้วนดูมีความสุขนะกินอะไรก็อร่อยไปหมดนะนี่นี่นี่ติ่มซำอันนี้ผมชอบมากเป็นแบบกระดูกหมูอ่ะกระดูกอ่อนอ่ะโอ้โหยอด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 ซอสอร่อยด้วยเข้มข้นดีตายตายติ่มซำเราขาดขนมจีบไม่ได้ทุกคนแล้วผมแม่งสายที่โชว์อะใส่เบิ่มเบิ่มเร็วเร็วลูกเบิร์ดเริ่มเบิร์ดเพิ่มนะมากินอะไรล่องๆคอกันหน่อยเดี๋ยววันนี้ทุกคนบักกุเต๋เขาบอกว่าเป็นสูตรมาสิงคโปร์ซึ่งผมเนี่ยไปสิงคโปร์มาแล้วเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูว่าเหมือนหรือเปล่าร้านเขาบอกมาแต่ผมไม่เชื่อต้องชิมเองแล้วผมให้ดูหมูดิดูกระดูกอ่อนดิดูความใสดิละมุนมากคือหมูเนี่ยนุ่มมากละลายในปากเลยแต่น้ำบากุเต้ร้านเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจยังไม่ได้เข้มข้นมากนะไปในทางแบบกลางๆอ่ะหรือเป็นเพราะผมมากินอย่างอื่นไปแล้วมั่วไปหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเป็นรสกลางๆแล้วกันคือกินได้ทุกคนไม่ได้เข้มแบบเข้มปัดไม่ได้กลิ่นพริกไทยฉุนอะไรเงี้ยเป็นรสกลางๆที่แบบเราแห้งๆคือเมื่อวานเราดึกไงตีสามตีสี่แล้วตื่นมาแห้งอันนี้ช่วยได้ดีเยี่ยมเลยมันซดได้เยอะๆแล้วคล่องคอคล่องคอเลยเท่ว่ามาของทอดดีกว่าเราสายเด็กอ้วนต้องกินของทอดนะนี่เป็นแห้งกลิ่นร้านเขาบอกว่าเขาทำเองทุกอย่างเลยนะเนี่ยเราต้องจุ่มน้ำจิ้มครับผมน้ำจิ้มบวยคู่กับของทอดไม่มีอะไรจะฟินไปกว่านี้แล้วกุ้งนี่คือเป็นกุ้งเลยเน้นๆเลยใครแพ้กุ้งอย่าได้หลงมากินเลยนะครับผมเข้าโรงพยาบาลนะครับผมเพราะว่าไส้เนี่ยกุ้งเขาเบิ่มมากแค่มองด้วยตาเปล่านี่คือกุ้งทะลักแล้วอ่ะคือเนี้ยไม่ต้องจิ้มก็อร่อยอันนี้อร่อยมากทำไมต้องสั่งวันเนี้ยอร่อยมากเลยยิ่งเงินจิ้มบวยยิ่งไปกันใหญ่เลยยอดไปกันอย่างต่อเนื่องนะปลาหมึกคาราเมลี่หรือว่าปลาหมึกทุบแป้งทอดกับซอสน่าจะเป็นซอสมาโยอะสีส้มๆนะเว้ยไปซอสอันนี้อร่อยดีนะมันออกไปทางเปรี้ยวๆตอนแรกผมนึกว่าเหมือนเป็นมายองเนสอะมีความเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยดีว่ะมันเป็นซอสคู่บุญของปลาหมึกทุบแป้งทอดคาราเมลี่อันนี้แหละถือว่าดีถือว่าดีซาลาเปามันไม่ร้อนแล้วว่ะไม่หกหรอกลองดูก่อนลาวาจริงครับว้าวน่ากินมากเลยนะเอ้ยน่ากินมากอ่ะไข่เค็มชัดดิกินแต่ไส้อร่อยไข่เค็มหอมมากนี่ทีเด็ดปลาทั้งกูจิ้มกับสังขยาว้าวโอ้ยโอ้ยมือสั่นแล้วมือสั่นมือสั่นมือสั่นคือปลาตั้งโกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีใครเป็นเหมือนผมป่ะผมชอบกินปลาตั้งโกที่มันเหนียวๆแต่ผมไม่ชอบกินปลาตั้งโกที่มันกรอบๆเว้ยเวลาถ้าผมไปซื้อเนี่ยจะเอาทิ้งไว้สักชั่วโมงให้มันเหนียวก่อนแล้วค่อยกินอันนี้เป็นสารแล้วเลยคือแบบเหนียวๆผมชอบนะอันนี้อาจจะทิ้งไว้นานแล้วนะครับเป็นแบบหนานุ่มเหนียวรูความฟูอ่ะมันไม่ได้เป็นในทรงกรอบนะมันเป็นทรงเหนียวนุ่มบวกกับไอตัวสังขยาใบเตยที่แบบเน้นหอมแต่ไม่ค่อยหวานมากแต่มันสายปลาตั้งโกอย่างผมที่ชอบมากเลยสายกินแป้งสายกินคราฟเขาปกติเขาไม่ได้สายงดครับอันนี้คือสายกินแป้งล้วนๆโอ้โหดีมากเลยรอเป็นตัวเลยครับผมอ
ไม่ต้องบอกว่าอร่อยไหมให้เรายิ้มเป็นคำตอบสายข้าวต้มแห้งต้องมานะอร่อยมากอร่อยดูดิน ี่แล้วผมใครที่สนใจเนี่ยมาได้นะครับผมร้านอิ่มอุ่นนะบางแสนบอกเลยว่าอาหารนี่เบิ่มเบิ่มติ่มซำโจ๊กร้อนนุ่มๆนะใครผ่านไปผ่านมาบางแสนแถวแหลมแท่นผมแนะนำเลยร้านนี้เรียกว่าทีเด็ด99ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกันแท็กพ่อแท็กเพื่อนแท็กพี่แท็กน้องแท็กและแชร์กันไปแนะนำสำหรับคนที่ตื่นสายแล้วยังอยากกินพวกอาหารเช้าบอกว่าดีดีมากอาหารอร่อยอร่อยทุกอย่างคือเป็นฟิลแบบอย่างที่ผมบอกแหละตื่นสายๆก็มากินได้ติ่มซองติ่มซำโจ๊กข้าวต้มแห้งโอ้โหดีอร่อยมากที่เห็นนี่คือผมอิ่มมากเลยนะแต่ผมยังอยากกินทุกอย่างเลยที่มองนี่คือแบบคือใจเราอยากกินมากอะใจเราลงไปกินทุกอย่างแล้วแต่วันนี้ขอตัวก่อนแล้วกันทุกคนมันแน่นมากเลยวะนี่ผมกินจนท้อแล้วโอ้แน่นนะแต่อยากกินอดใจไม่ไหวจริงวะสู้ดิสู้ดิอืม